เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์แล้วก็เกม Ragnarok Tactics นะวันนี้จะมารีวิวทีมตีบอสนะครับที่หลายๆคนน่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วมั้งเพราะว่าคนที่เล่น Doom Day น่าจะเยอะกว่าหกมือสี่แสงแล้วมั้งครับตอนนี้นะฮะสำหรับคนที่เล่นเต่าเนาะเพราะว่าเต่าเป็นตัวละครที่หาง่ายด้วยเนื่องจากว่าถ้าทำกิจกรรม7วันแรกก็จะได้2ตัวแล้วก็มันก็มีตู้มาแล้วด้วยนะตู้เต่าก็ผ่านมาแล้วรอบหนึ่งต่อให้ไม่มีตู้เต่าเนี่ยเก็บเศษเนี่ยยังต่ำก็คือ4ดาวแดงแล้วดังนั้นส่วนใหญ่น่าจะเล่นเต่ากันหลายคนทีเดียวเอามาดูกันว่าทีมที่ใช้เต่าเนี่ยนะครับที่ผมคิดมาเนี่ยเวิร์กแค่ไหนนะครับที่ผมคิดมานะครับก็จะมีเรนเดลเต่านะครับพิโอนี่นะเป็นตัวบัฟดาเมจนะครับผมแล้วก็อีก2ตัวก็เป็นดาร์คลอร์ดกับทางด้านของตัวดาร์คอิลูชันที่จริงเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนดาร์คอิลูชันเป็นดาร์คลอร์ดอีกตัวจะได้เพิ่มซีซีเข้าไปในทีมนี้แต่ว่านะครับผมพูดก่อนพูดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับมีทีมที่ดีกว่านี้ก็คือเปลี่ยนดาร์คอิลูชันเป็นเมจนะครับเราจะไม่ได้สังกัดเผ่าแต่เมจมันแรงกว่าดาร์คอิลูชันและเมจเนี่ยมันทำให้ได้เขาเรียกว่าอะไรมานาตอนเริ่มเกมด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้การใช้คอมโบได้ดีขึ้นนะครับทีนี้นะครับพอพูดถึงเมจแล้วขอพูดอีกนิดนึงแล้วกันถ้าทีมในฝันจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเอา2เมจเลยนะครับ2ไฮวิสาร์ดมาแทนดาร์คลอร์ดกับทางด้านดาร์คอิลูชันอันนี้จะแรงโคตรเป็นทีมตีบอสที่โคตรแรงแน่นอนแต่มันก็ออกจะฝันเฟื่องเกินไปนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ใช้ทีมนี้ไปก่อนแล้วกันอ่ะทีนี้มาดูกันว่านะครับผมมันเวิร์กแค่ไหนเนาะนะครับสำหรับทางด้านของทีมนี้นะครับบอกไปก่อนแล้วกันว่าใน ID เดียวกันนี้นะครับผมใช้6มืด4แสงตีบอสนะครับวาคายลี่อยู่ที่ประมาณ22ล้านนะครับถึง23ล้านมาดูว่าทีมนี้จะตีได้เท่าไหร่นะครับปัญหาตอนนี้ของผมก็คือทางด้านเรนเดลยืนไม่ไหวนะครับผมอันนี้คือปัญหาหลักตอนนี้เลยนะเรนเดลยืนไม่ไหวนะครับเต่าผมยิงได้1ล้าน1นะครับตอนนี้ก็คือผมเนี่ยเก็บเศษอีกประมาณ15วันนะครับก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้เรนเดลมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเรนเดล4ดาวแดงอันนี้เนี่ยจะไหวจะยืนไหวก็ตอนนั้นแหละนะครับอันนี้มันยังยืนได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับผมคือบอสตัวอื่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเอามาดูกันว่าอันนี้ผมตีได้เท่าไหร่นะครับสิบเจ็ดล้านเบากว่าหกมืดสี่แสงที่เล่นเยอะเลยเบากว่าประมาณ5ล้านนะครับเนื่องนะครับเนื่องจากว่านะครับหกมืดสี่แสงเป็นทีมกันไกลล้วนดังนั้นเนี่ยมันทำให้ตีบอสวาคายลี่ที่เป็นกระดาษแรงขึ้นมากแน่นอนนะครับแต่ถ้านะครับไปตีบอสตัวอื่นนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็บอสกระดาษอีกนะครับอย่างเช่นอันนี้ละกันนะครับคืออันนี้เนี่ยปัญหาอยู่ที่เซเลนเป็นบอสที่ตีแรงที่สุดในเกมตอนนี้และแรงกว่าบอสพวกบาโฟเมตอีกนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะฮะปัญหาของมันคือตรงนี้แหละนะครับมาดูกันปกติผมตีเซเลนได้19ล้านนะครับผมจะตีตัวนี้ได้เท่าไหร่นะฮะปกติเนี่ยผมใช้ทีม6มืด4แสงตีได้19ล้านนะครับโหคือเอางี้ด้วยนะครับดาเมจมันแกว่งเพราะว่าคิผมมันไม่เสถียรนะฮะคิมันแบบไม่ได้ 90% มันแค่ประมาณ 70% เองนะครับมันก็เลยดาเมจค่อนข้างแกว่งนะครับเนี่ยจะเห็นว่าบางทีก็ยิงล้านหนึ่งล้านสองนะครับล้านห้าบ้างอะไรบ้างนะคือมันแกว่งเยอะไปนิดนึงนะครับผมเอามาดูดาเมจกันปกติผมตีได้19ล้านนะครับกับทีม6มืด4แสงอันนี้ได้18ล้านมันใกล้เคียงกันแต่ว่าปัญหาก็คือทีมนี้เนี่ยดาวเยอะกว่านะครับผมทีมนี้ใช้ดาวเยอะกว่าทีมนู้นเนี่ยแค่ปั้นดาร์คอิลูชันมาโง่ๆ3ดาวแดงก็แรงกว่าทีมนี้แล้วทีมนี้เนี่ยแรงกว่าเพราะว่าเต่า4ดาวแดงด้วยนะครับแล้วก็2ก็คือทีมทำยากกว่านะครับต้องใช้เอสเซนส์ที่หลากหลายนะครับ
ต้องมีเอสเซนที่ต้องการนะมาดูว่าผมใช้เอสเซนอะไรบ้างในทีมนี้นะครับหนึ่งก็คือผมใช้เอสเซนอันนี้นะครับที่เป็นรูปน้ํานะครับผมเป็นเอสเซนเลเจนด์นะครับใช้เอสเซนอันนี้นะครับที่เป็นเอสเซนอีพิกนะครับที่เพิ่มดาเมจเวทแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลที่จริงเนี่ยถ้าทําเสร็จแล้วผมจะเอาไปใส่ให้เต่าเพราะมันจะทําให้เต่ายิงสกิลได้3ครั้งใน1การตีบอสนะครับถ้าอัพเต็ม5ดาวแดงนะครับผมแล้วก็เต่าตอนนี้ใส่เอสเซนทอร์อยู่ก็คือรีดดาเมจให้สูงที่สุดสำหรับเต่านะครับผมส่วนสุดท้ายนะฮะก็คือเอสเซนทางด้านของโอดินนะครับและต้องเป็นโอดินที่เป็น2ดาวแดงด้วยนะเพื่อที่จะได้บัฟดินนะครับให้มันเป็นคอมโบดูมเดย์ได้ถ้ามันไม่ใช่โอดิน2ดาวแดงคุณก็ต้องมีเรนเดล4ดาวแดงซึ่งก็ยากเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าคุณได้ทั้งโอดิน2ดาวแดงและเรนเดล4ดาวแดงคุณก็จะได้เซเนจี้ธาตุดินด้วยนะครับจะเสริมให้ทางด้านของเรนเดลคุณถึกขึ้นนะครับ สุดท้ายนะครับอันนี้แค่ใส่ให้มันเป็นส่วนเต็มเฉยๆแล้วก็มันก็มีลดคูลดาวน์ด้วยก็จะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้เน้นมากแต่ว่าที่ยากก็คือมันมีเอสเซนส์เลเจนด์เยอะนะครับแล้วก็ต้องอัพดาวเยอะด้วยไม่ใช่ว่าเอาแค่มาใส่เฉยๆก็ได้แต่มันต้องอัพดาวเอสเซนส์พวกนี้ด้วยเป็นเรื่องที่ยากนะครับผมส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือวิจัยกิลนะครับบางคนมองข้ามมันนะครับคือการที่คุณปั้นธาตุเนี่ยหลากหลายธาตุนะครับทำให้วิจัยกิลของคุณอย่างเช่นก่อนหน้านี้ผมเล่นแค่กรรไกรล้วนนะครับเป็นทีมผมมืดสีแสงผมก็อัพแค่มืดมันง่ายมากแล้วก็ประหยัดมากแต่ว่าพอผมเล่นเต่าผมก็ต้องมาอัพฝั่งนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เต่าผมยิงแรงใกล้เคียงกันนะครับไม่ให้มันเสียทรัพยากรไปอย่างแบบต้องบอกว่าไงดีเสียโอกาสไม่ใช่ทรัพยากรนะหมื่นแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าทีมทั้งให้คะแนนนะครับ ระหว่างหบมืดสีแสงกับดูมเดย์นะครับดูมเดย์ทำได้สุดกว่าแน่นอนนะครับส่วนหบมืดสีแสงนะครับเปรียบเทียบว่ามันเป็นตัวต้นเกมแล้วกันนะครับคือมันไม่ใช่แค่ต้นระยะสั้นนะจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยทีมผมเนี่ยใช้หบมืดสีแสงเนี่ยก็ยังแรงกว่าทีมดูมเดย์ทีมนี้อีกนะครับผมนึกภาพออกไหมคือดูมเดย์ทีมนี้ของผมเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะครับ3ดาวแดงตัวแทงค์ตัวบัฟนะครับก็ไม่ได้มีผลกับเรื่องดาเมจตัวดาเมจก็4ดาวแดงอย่างต่ำนะครับมีตัว5ดาวแดงแต่หบมืดสีแสงผมตัวดาเมจนะครับมี4ดาวแดงมี5ดาวแดงที่เหลือ3ดาวแดงหมดเลยตีได้แรงกว่ากันพอสมควรนะครับแล้วเล่นง่ายกว่าด้วยนะครับเพราะว่าดูมเดย์เนี่ยถ้าเรียงซีซีไม่ดีเรียงลำดับสกิลไม่ดีดาเมจดรอปนะครับโดนบอสขัดการออกสกิลนะครับดาเมจหายแต่หบมืดสีแสงไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยใครจะหาว่าผมอวยหบมืดสีแสงก็ช่างแต่ผมบอกเลยว่าผมให้คะแนนหบมืดสีแสงเป็นต่อมากกว่าสําหรับผู้เล่นที่เติมตังค์ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าใครดวงดีนะครับดวงดีไม่ว่าคุณจะแบบอะไรก็แล้วแต่คุณเปิดได้เต่าเยอะคุณเปิดได้เรนเดลเยอะได้ไฮวิสาร์ดเยอะนะครับหรือคุณอาจจะไม่ใช้เรนเดลนะครับสมมุตินะสมมุติว่าคุณไม่ใช้เรนเดลคุณจะจัดทีมดูมเดย์ยังไงได้บ้างนะครับผมเป็นไกด์แล้วกันนะครับคุณสามารถใช้ทางด้านของตัวออคฮีโร่เต่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นซันตาคลอสเป็นตัวเพิ่มดาเมจนะครับหรืออาจจะเป็นทางด้านของตัวโลลิลูลินะครับเป็นตัวซีซีนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะซีซีโลลิลูลินะครับไม่ได้ทำคลิปออกมาแต่แค่พูดขั้นหรือจะเป็นทางด้านของดับเบิลกิงเกอร์นะมีซีซีเหมือนกันแต่อันนี้ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะทำยากด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นทางด้านของตัวโอบาลอนนะครับที่ทำให้บูสต์ดาเมจเต่าเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากว่ามีสกิลที่ลด M Defense ฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้ก็ใช้คู่กันใช้สกิลโอบาลอนก่อนแล้วก็ยิงเต่าออกไปนะครับอะไรแบบนี้นะครับผมและอีก2ตัวก็เป็นไฮวิสาร์ดดักลอร์ดนะครับอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับทีมดูมเดย์แต่ว่าเท ่าที่ผมนะครับผมไม่มีไฮวิสาร์ดแต่เท่าที่ผมคุยกับเพื่อนผมที่เล่นอีกทีมหนึ่งเขาบอกว่า ทีมเรนเดลน่าจะแรงกว่านะครับผมก็คิดเหมือนกันว่าเรนเดลมันน่าจะแรงกว่าเพราะเรนเดลมันมีลด M Defense ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับทำให้ดาเมจบูสต์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมคือมันเยอะมันมากกว่า
คือเทียบเล่มเดียวกับโอบารอนได้เพราะมีรถ M Defense ฝั่งตรงข้ามเหมือนกันแต่ว่ามันเทียบไม่ได้ตรงที่ว่า ทางด้านของตัวโอบารอนเนี่ยลดแค่4วิแต่เลนเดลลดถึง9วิมันห่างกันเยอะมากนะครับ5วิเนี่ยห่างกันเยอะมากดังนั้นมันมีผลเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นับว่าเลนเดลเป็น CC ที่ดีด้วยนะเพราะการดึงอยู่9วิก็ถือว่านานนะครับอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิว Doom Day นะครับสั้นๆแล้วกันนะครับเป็นออเดิร์ฟนะครับสำหรับทีมนี้ผมจะยังพัฒนาทีมนี้ต่อไปนะครับให้เวลาผมนิดนึงผมขอเวลาอีกไม่นานนะครับผมมันคำพูดมันคุ้นๆฮะผมขอเวลาอีกประมาณ6วันผมจะทำเต่า5ดาวแดงได้พอผมทำเต่า5ดาวแดงได้ เดี๋ยวมาดูกันอีกทีเป็น EP ที่2แล้วผมขอเวลาอีกนะครับประมาณ16วัน17วันผมจะทำเลนเดลนะครับผม4ดาวแดงได้ด้วยอันนั้นก็คือฟูลทีมแล้วนะครับหรือถ้ารอผมอีกเดือนนึงนะครับอันนี้รอนานมากผมจะทำเพียวนี่5ดาวแดงได้ด้วยอันนี้ก็จะยิ่งฟูลทีมขึ้นไปอีกนะครับหรือยังเหลืออีกเหรอคนดูบอกวัดนะฮะถ้าแบบฟุกๆหน่อยนะครับผมเปิดได้ไฮวิสาดนะครับ ก็จะทำทีมไฮวิสาดเสริมเข้ามาแทนไดอิลูชันได้อันนี้ก็จะเสริมดาเมจขึ้นมาอีกนะครับผมโอเคก็สำหรับการรีวิวนะฮะตรงนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับผมหยุดการอัพคลิปไปนานในช่วงปีใหม่ดังนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมต้องการดูอะไรในช่วงนี้นะครับใครที่อยากทราบนะครับหรือให้ผมทำเทคนิคแนะนำอะไรนะฮะก็ลองขอกันเข้ามานะครับผมรู้สึกว่ามีหลายคนที่ติดหอชั้น200นะครับแต่ปัญหาของผมก็คือผมไม่มีไอดีที่จะเอาไปลองเล่นให้นะครับว่าผมจะมีเทคนิคอะไรดีเพราะว่าตอนที่ผมผ่านหอชั้น200เนี่ยมอนสเตอร์ในหอมันไม่เป็นแบบนี้นะครับผมดังนั้นก็เลยผ่านมาก่อนส่วนตอนนี้คนที่ติดเนี่ยมันเป็นเพราะมอนสเตอร์ตัวใหม่ที่เข้ามามันทำให้ยากขึ้นเยอะถ้าผมหาไอดีมาเทสให้ได้นะครับแล้วก็หาเทคนิคใหม่ๆมาให้ได้ผมก็จะทำคลิปออกมานะครับอ่ะโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ